ไฟคุ้งกลับมาครับในครัวบ้านสวนวีชาแนลวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูผัดผงกะหรี่แบบง่ายๆนะครับซึ่งเป็นสไตล์แบบว่าเคลือบๆตัวเนื้อปูนะครับซึ่งมีวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยบอกทริคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยแล้ววัตถุดิบแรกของเราอันนี้เขาจะเป็นปูม้าครับวันนี้ผมใช้เป็นปูม้านึ่งเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาแกะเอาตัวนมของปูออกนะครับเอาปากปูออกแล้วก็จับปิ้งออกนะครับแล้วก็ตัวแหลมๆอย่างเงี้ยผมตัดออกให้หมดแล้วนะครับหรือว่าอันนี้เนี่ยใครจะใช้เป็นปูม้าสดก็ได้นะครับก็จะมีความอร่อยเหมือนกันนะครับแต่พอดีอันนี้ผมมีปูม้านึ่งนะครับก็เลยใช้เป็นปูม้านึ่งแทนนะครับถัดมาก็จะเป็นซอสผัดผงกะหรี่ครับอันนี้ผมผสมไปละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำซอสผัดผงกะหรี่กันนะครับเริ่มจากแล้วผมจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่อันนี้ก็เลือกตามยี่ห้อที่ชอบได้เลยนะครับนี่ผมจะใส่เยอะหน่อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครึ่งนะใครชอบน้อยก็ลดลงได้นะครับจากนั้นผมจะผสมให้เข้ากับน้ำตาลก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะตามด้วยนมข้นจืดนะครับอันนี้ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะครับใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยได้นะครับอันนี้ผมผัดที่ใหญ่ก็เลยจะใส่เยอะหน่อยนะครับจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ส่วนผสมอย่างอื่นมาแล้วเนี่ยเราจะผสมให้มันเข้ากันได้ยากนะครับจากนั้นผมก็จะตามด้วยน้ำพริกเผานะครับนี่ตัวน้ำพริกเผามันก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะครับจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้มันเข้มข้นนะจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่นะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็นี่เป็นซอสหอยนางรมนะครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดน้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตีให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียนดีแบบนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นกระเทียมไทยครับอันนี้ผมก็เอาไปตำนะครับหอมหัวใหญ่ครับกับโคนต้นหอมนะครับนี่โคนต้นหอมต้นใหญ่ๆนี้ผมจะใส่รวมกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปผัดให้มันหอมก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นต้นหอมซอยครับพริกชี้ฟ้าแดงสไลด์ครับแล้วก็ขึ้นฉ่ายครับอันนี้ผมจะใส่เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปจากนั้นผมก็จะใส่กระเทียมตำลงไปนะครับพอกระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับให้เราใส่ปูลงไปก่อนนะครับอันนี้พอดีปูของผมมันเย็นนิดนึงนะครับถ้าปูร้อนๆก็อย่าไม่ต้องใส่หรือว่าใครใช้เป็นปูม้าดิบนะครับก็ใส่ไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้ำปูอันนี้เราก็ยังไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บไว้ก่อนจากนั้นพอผัดจนปูของเรามีกลิ่นหอมนะครับให้ใส่โคนต้นหอมกับหอมหัวใหญ่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าขั้นตอนนี้ใครใช้เป็นเนื้อปูสดเนี่ยก็ต้องผัดให้ตัวเนื้อปูมันสุกดีก่อนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับอบให้ตัวเนื้อปูมันร้อนก่อนนะนี่ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับนี่หลังจากปูม้าของเรานะครับร้อนดีแล้วนะครับให้เราใส่ผักลงไปก่อนนะครับใส่ไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นผมก็จะใส่น้ำปูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอร่อยเลยนะครับถ้าทิ้งไปเนี่ยเสียดายแย่เลยงั้นก็ผัดผักให้เข้ากันก่อนนะครับสังเกตว่าตอนเราผัดเนี่ยมันจะมีน้ำนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปใส่กับตัวซอสมันก็จะข้นพอดีนะครับสูตรนี้เนี่ยจะใช้กับเนื้อปูธรรมดาก็ได้นะครับเป็นเนื้อปูแบบเนื้อปูก้อนๆอย่างนี้ครับได้เหมือนกันจากนั้นพอผัดผักจนเข้ากันอย่างนี้แล้วครับ
ให้เราใส่ซอสผัดผงกะหรี่ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับใส่ไปแล้วมันจะค่อนข้างที่จะข้นนะครับผัดแป๊บเดียวเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับมันก็จะเคลือบกับตัวเนื้อปูของเราแล้วก็ไปจัดใส่จานได้เลยนะครับ